ิดนึงตกลงว่าให้ไปงบปี68หรือว่า69เลย68ทันไหมคะ68ผมจะเสนอเข้าครม26นี้อ๋อก็ไป68เลยใช่ก็ดีเลย์นิดนึงทั้งเรียนแต่ก็จะได้ก็คุยกันแล้วก็ได้ไม่มีปัญหาอ๋ออันนี้อยากพูดถึงเรื่องเสียดายเมื่อวานผมมีภารกิจเยอะตรงกันจริงๆเช้าประชุมสภาผ่านศึกต่อมาประชุมสภาบพอแล้วก็มาประชุมศาสดีก็คาดหมายผิดว่ามาตรา8มันจะเข้าค่ำๆเออมันมาเร็วกว่ากำหนดช่วงผมประชุมพอดีก็ไม่ได้ดูแล้วก็มีส.ส.มีคณะมีท่านชิรยุมีโฆษกก็มอนิเตอร์อยู่ก็แต่แม้อยู่เราก็ไปพูดอะไรไม่มากไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของระหว่างส.ส.กับกรรมาธิการสภากรรมาธิการสภาถามข้องใจกรรมาธิการตอบเราเป็นรัฐมนตรีก็อยู่ก็ตอบไม่ได้ไม่จำเป็นก็ไม่ตอบก็ถามว่ากระทบไหมมันกระทบบ้างแต่ว่าเราก็ต้องปรับมันก็ปรับตัวที่จะอยู่ได้ทำได้ไปได้ถ้าเพิ่มเราไม่มีปัญหาก็สังคมก็จะได้เปลี่ยนความคิดหน่อยงบทหารตัดได้ถ้าไม่มีเหตุผลก็ตัดไม่มีปัญหาอย่างกองทัพเรือเนี่ยที่บอกว่าได้ทำความเข้าใจกองทัพเรือแล้วเหมือนกองทัพเรือเองเขาก็จะงอนน้อยใจเพราะว่าเหมือนไม่ได้ตั้งตัวมาก่อนว่าจะโดนตัดธรรมดาก็คือคาดหวังว่าจะได้แล้วไม่ได้แม้เราบอกว่าจะมีโอกาสได้ก็ความมั่นใจยังไม่เกิดเข้าใจได้เพราะฉะนั้นผมก็ต้องทำให้เขามั่นใจไม่งอนหรอกไม่งอนหน่อย